การใช้ชีวิตกลางแจ้งส่งผลให้ประชาชนต้องสัมผัสและสูดดมฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานในระดับส่งผลกระทบต่อสุขภาพเข้าสู่ร่างกายหลายคนแม้จะพยายามหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านแต่เมื่อมีอาการแสบตาแสบจมูกและน้ำมูกไหลก็ต้องเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาแต่ปกติเราออกไปไหนนี้เราก็ยังใส่แมสก์อยู่นะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันในเบื้องต้นนะครับแต่ผมคิดว่าในสภาพตอนนี้ผมว่ามันน่าจะเกินจุดที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพไปสูงอ่ะคิดว่านะครับที่ผ่านมาเคยมีอาการอย่างนี้ไม่เคยครับไม่เคยเพราะปกติผมไม่ค่อยไปไหนวันนี้มาตรวจสุขภาพปั๊บนี่เรารู้เลยว่าพอเราออกจากบ้านมาเรามาเจออากาศแบบนี้นะเราจะมีอาการคือสาดตาน้ำมูกไหลที่มีอาการนั้นตอนนี้นะขี่รถมาก็แสบตาแสบยังก็เลยเซฟตี้ได้ก็เซฟตี้อะครับไม่อยากให้ลูกหลานออกมาโดนควนโดนหยังอีกอะครับมันก็เลยกระทบกับหมู่เฮาเขาหน่อยครับครับครับแต่เขาก็รักษาของเขาครับต้องดูแลเด็กเก่าไปเนาะครับเพราะช่วงนี้มันอุ่ยยากต้องบนดอยเพื่อก่อหากินของเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนต้องเผาเขาว่าเผาเอาหยาเผาเอาผักหวานเผาเอาไข่มดแดงอะครับเนาะมันก็วิธีของเพื่อนแต่มันผิดไปหน่อยผิดตอนนี้ว่าต้องมาเผาเลยครับเนาะทำให้กระทบส่วนรวมเยอะส่วน QR code ที่เห็นอยู่นี้คือคลินิกมลพิษออนไลน์ของโรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดไว้ตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นควันสแกนเพื่อให้ข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่จะทำการประเมินเบื้องต้นก่อนที่ทีมแพทย์จะวิเคราะห์ให้คำแนะนำหากมีอาการมากก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาที่โรงพยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ระบุว่าหากฝุ่น PM 2.5 สูงเกิน51ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรประชาชนควรสวมหน้ากากกรองฝุ่นโดยหน้ากาก N95 แนะนำให้ใช้ในผู้ที่ไม่มีโรคประจำตัวและหลีกเลี่ยงใช้กับผู้ป่วยโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้านลดค่า PM 2.5 อาทิปิดประตูหน้าต่างและติดเครื่องฟอกอากาศ PM 2.5 เนี่ยมันจะกระทบกับแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็จะมีหลักๆอยู่4กลุ่มโรคนะครับในทางระยะสั้นก็จะมีระบบทางเดินหายใจซึ่งจะกระทบกับอาจจะทำให้มีการกำเริบของพวกภูมิแพ้นะครับหรือว่าโรคหอบหืดนะครับทางระบบตาก็จะสามารถทำให้เกิดภาวะเยื่อบุตาอักเสบได้นะครับระบบผิวหนังก็จะสามารถทำให้มีภาวะผิวหนังอักเสบนะครับได้ส่วนผลระยะยาวเนี่ยก็จะเพิ่มนะครับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับก็พวกกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดในอนาคตข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี2563ภาคเหนือมีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดประมาณ 31.4 คนต่อแสนประชากรสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 22.6 รายต่อแสนประชากรส่วนในปี2565จังหวัดเชียงใหม่มีอัตราผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดรายใหม่51คนต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าอันดับต้นๆของประเทศสมคราญเครือบุญไทย PBS รายงาน